สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่26เดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้ฝนก็แอบมาส่องผักค่ะส่องต้นมะกรูดอยู่ในกรีนเฮาส์นะคะอากาศร้อนจังเลยค่ะวันนี้ต้นนี้มีลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่แต่ฝนไม่แน่ใจว่ามันไปหล่นตรงไหนหนึ่งลูกนะคะก่อนที่ฝนจะตัดแต่งแล้วต้นนี้ก็คือต้นที่เราใส่มูลสัตว์แล้วก็เราก็ตัดแต่งกิ่งด้วยกันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปก่อนหน้าแล้วก็นี่เขามีลูกเล็กๆอยู่สามลูกอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูกนี้นะคะลูกใหญ่กระเด็นหายไปไหนไม่รู้ฝนไม่เห็นนี่ค่ะหลังจากที่เราตัดแต่งกันไปนะคะเห็นไหมคะแตกแล้วค่ะนี่แตกมาใหม่แล้วนะคะยอดตรงนี้ค่ะตรงนี้ด้วยค่ะนี่1 2 3ข้างในลงไปอีกนะคะเห็นไหมแล้วก็นี่นี่แมลงเห็นไหมแมลงยังอยู่นะคะนี่แหละเดี๋ยวพวกนี้ก็จะโตขึ้นนะคะต้องคอยฉีดเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันไม่ได้มีรุนแรงนะคะหลังจากที่ฝนได้ฉีดแบบจี้ๆไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะแตกอันนี้ช่วงนี้นะคะช่วงที่เขาแตกยอดอ่อนคือช่วงที่เราจะต้องจับตาดูเลยค่ะยิ่งกว่าจับตาดูเลยนะคะว่าจะมีอะไรมากินยอดของเราไหมเพราะถ้ามีตัวถ้าเราไม่คอยฉีดสเปรย์น้ำนะคะถ้ามีตัวแมงมุมเมื่อไหร่นะคะเขาจะกินยอดเลยค่ะกินยอดเสร็จใบเขาก็จะมีอาการหงิกนะคะมีการโค้งค่ะมีการโค้งตัวแล้วก็เดี๋ยวใบเนี่ยจะร่วงเลยค่ะร่วงแล้วทำให้ยอดกุดทำให้ยอดไม่โตนะคะต้องระวังเลยค่ะช่วงนี้เราจะต้องดูทุกวันเลยค่ะนี่แตกยอดอีกใช่ไหมนี่ก็กำลังแตกนะคะดอกที่มีก็ทยอยบานนะคะมีอยู่ไม่กี่ดอกเหลืออีก3 ดอกแต่ตอนนี้ดอกนี้บานแล้วคือบางทีเขาก็มีผึ้งบินเข้ามานะคะในนี้มีลงแมลงบินเข้ามาผสมพันธุ์ให้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆ นะคะที่ปลูกมะกรูดไว้ในกรีนเฮาส์เราไม่ได้เปิดนะคะของฝนเนี่ยในนี้เต็มไปด้วยดาวเรืองค่ะมแมลงจะพยายามหาทางทุกวิธีเข้ามาค่ะพออากาศร้อนปุ๊บเขาจะมีตรงนั้นนะคะเขาจะเปิดเองอัตโนมัติค่ะนะคะเขาจะมีขี้ผึ้งอยู่ข้างในนะคะมันจะมีแรงอัดอากาศก็จะทำให้ประตูด้านบนเปิดเสร็จแล้วผึ้งก็จะสามารถเข้ามาในนี้ได้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมาที่เจ้าพวกดาวเรืองของฝนนะคะส่วนดอกเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการผสมพันธุ์บางทีว่าอาจจะไม่ติดไงคะเราก็ต้องช่วยค่ะการผสมพันธุ์นะคะเราพอเวลาเข้าบานอย่างนี้แล้วนะคะเราเอามือแตะตรงเกสรเนี่ยค่ะสีเหลืองๆแต่ตรงเกสรสีเหลืองๆนะคะเพื่อนๆดูถ้ามีนี่มีละอองเกสรติดที่ปลายนิ้วเหลืองๆนะคะติดเล็กๆๆนะคะติดเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะละอองตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆก็มาแตะตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยตรงปลายเนี้ยนะคะระวังนะคะแตะเบาๆเนี่ยค่ะตรงช่วงนี้ค่ะแตะให้ละอองเนี่ยคลุมตรงเนี้ยตรงปลายเนี้ยนะคะนี่คือการผสมพันธุ์มะกรูดนะคะมะกรูดมะนาวเนี่ยลักษณะเนี้ยมะเขือก็เหมือนกันค่ะคล้ายๆกันเขาจะมีอันเนี้ยโผล่ออกมาเนี่ยเราก็จะเอาตัวเกสรเนี่ยแหละค่ะแตะเนี่ยทำอย่างเงี้ยมะกรูดของเราก็จะติดลูกนะคะขออภัยเล็บดำไปจกดินมาแต่ถ้าพุ่มหนึ่งเขามีหลายดอกมีหลายลูกเขาก็จะถูกสลัดออกบ้างนะคะเป็นธรรมดานะคะเพื่อนๆ เขาจะไม่ติดเยอะจนเกินไปเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกไม่ไหวนะคะเขาก็จะสลัดลูกออกแต่ถ้าเนี่ยอย่างส่วนใหญ่แล้วกิ่งหนึ่ง2-3 ลูกนี่ก็โอเคนะสำหรับฝนก็ใช้ได้แล้วอะแต่ถ้าใครได้เยอะกว่านั้นก็คือว่าเก่งนะคะเก่งๆเลยล่ะที่ฝนมีตอนนี้ก็คือส
ส่วนใหญ่จะช่อละลูกนะคะช่อละลูกทั้งนั้นเลยฝนยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึง2ลูกนะคะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็อาจจะร่วงก็ได้ค่ะถ้าฝนแบบลดปุ๋ยให้เขาไม่พอนะคะเขามีอาหารไม่พออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะสลัดลูกออกส่วนใหญ่ก็จะติด1ลูกของฝนนะนี่ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับผสมเกสรของต้นมะกรูดนะคะว่าผสมยังไงโอเคต้นนี้อยู่กับฝนมานานแล้วนะคะหลายปีละเกิน5ปีต้องกลับไปดูคลิปเก่าว่ากี่ปีนะคะมันประมาณ 7-8 ปีป่ะแต่ว่าป้ายเนี่ยยังอยู่เลยนะคะฝนเก็บไว้ตลอดนี่ฝนสั่งมาจากเว็บไซต์นี้จะให้ดูค่ะนี่อันนี้ซื้อมาตอนที่ซื้อมาก็ต้นราคาเท่านี้นะคะนะคะไม่ใช่ค่ะตอนที่ซื้อมาราคา25ปอนด์ก็ต้นเท่านี้แหละค่ะเล็กกว่านี้หน่อยแต่ว่าใบจะเต็มเลยนะคะแล้วก็มีลูกติดมาด้วยตอนที่ซื้อมาก็เลี้ยงพอเขาเริ่มยาวก็ตัดเลี้ยงพอเขาเริ่มยาวก็ตัดนะคะไม่เคยปล่อยให้เขาแบบยาวมากเพราะส่วนใหญ่เขาจะยาวออกอย่างนี้นะคะเราต้องการให้เขาเป็นพุ่มหรือไม่ก็สูงขึ้นซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะที่เขาจะสูงเพราะว่าดูจากอาการเราไม่น่าจะสูงค่ะนอกจากวันไหนจะโชคดีมีกิ่งกระโดงนะคะแตกขึ้นมาแตกยาวพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเราถึงจะสามารถปล่อยให้เขาเป็นยอดสูงได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ฝนก็ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆรับฟังจนจบนะคะก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปเกี่ยวกับการปลูกมะกรูดการปลูกต้นไม้ทั่วไปนะคะของเมืองหนาวหรือว่าปลูกผักไทยต้นไม้ไทยบางชนิดในเมืองหนาวนะคะก็กด Subscribe นะคะฝนก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะตามจังหวะตามช่วงเวลาตามฤดูกาลนะคะว่าอย่างเช่นฤดูร้อนเราควรจะทำยังไงฤดูหนาวใส่ปุ๋ยบ่อยแค่ไหนเอาเก็บยังไงอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ